ล้วนคัดสรรมาให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้พบและสัมผัสช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญท่านพบและสัมผัสกับพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรได้นะโอกาสนี้เชิญครับกับ
กับรอบรำถวายมือครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรพร้อมด้วยน้องๆนางรำทั้ง3คณะ3วิธีด้วยนะครับในคืนนี้เช่นเดิมเลยนะครับยังอยู่กับน้องๆนางรำ3คณะ3วิธีเช่นเดิมครับผมนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นหน้าที่ของทีมงานคนภูมิเพชรในครับผมทางด้านของเทศภาและก็ทางด้านของชมพนุนุเพชรด้วยกันนะครับครับผมน้องๆนางรำก็สลับเปลี่ยนหน้าตากันไปนะครับแต่ว่ากองเชียร์หน้าเดิมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมื่อคืนนี้เลยนะครับมาร่วมสนุกกับพวกเราในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะครับกับครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตของทางวัดด้วยกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ทำบุญเรียบร้อยแล้วหรือว่าจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ท่านอยากได้เรียบร้อยแล้วเรียนเชิญท่านเอาวิธีได้เลยขอรับสนุกกับพวกเรานะครับวันนี้ก็สวัสดีกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่มาร่วมแพร่สดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างยอดหรือว่าท่านอื่นๆนะครับกราบสวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับหวานๆนะครับเมื่อคืนเลยคืนนี้คุณแก๊ปครับผมเดี๋ยวจัดในรอบแรกก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคก่อนเลยครับครับผมตั้งต้นกับจังหวะรำวงนำเสนอผลงานเพลงรำวงนาพระสุขเรียนเชิญครับผมช่วงนี้ขึ้นมาร้องเต้นรอบรำกับพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรน้องๆนางรำแล้วกันนะครับThank you.
และเชื่อเจ้าเก็บที่อยากจะชิมรอยพิมพ์รอยยิ้มแก้มเธอจะรักจะหลงหรือต้องคงจะเกิดจะฝันและจะหวานเดียวก็ผ่านเราเพื่อรอรอยังไงของเธอคนเสื้อคนเสื้อเธอริมมาจมองครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้แค่รอก่อนแล้วกันแล้วคุณพี่จ๋านะครับผมกับรอบแรกเลยใช่ครับนะครับผมกับรอบหวานๆตรงนี้นะครับผมสวัสดีพี่นักนักลำกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สาธุชนนะครับผมคนใจบุญในครั้งนี้ชาวพุทธทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมทำบุญนะฮะนะครับผมก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับผมทำบุญเสร็จแล้วนะครับผมก็มาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะฮะช่วงนี้นะครับผมก็จองที่นั่งกันได้เลยและกันนะคุณพี่จ๋านะครับผมมาร่วมสนุกกันนะครับคืนนี้กับฟรีน้องโฟกใช่ครับน้องโฟกนะครับผมก็ขอบคุณกันด้วยและกันกับคณะกรรมการวัดครับผมแล้วก็สวัสดีกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับกับช่างยอดอัมพวาด้วยและกันนะครับรวมไปถึงทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะครับส่งมอบบรรยากาศประมงสไตล์พิบูลีบ้านเราใช่นะครับผมครับผมในช่วงแรกนี้เราก็นำเสนอเป็นบรรยากาศย้อนยุคแล้วกันนะคุณพี่จ๋านะครับผมบรรยากาศเอาบทเพลงเก่าๆนะครับผมที่หยิบยกขึ้นมาทำกันใหม่กันบ้างอะไรบ้างนะครับผมในย้อนยุคนะครับผมในช่วงนี้นะฮะไปกันเลยไหมครับน้องฟุ้งในรอบนี้เดี๋ยวเชิญเลยคุณพี่จ๋านะครับผมตั้งต้นในรอบนี้กับจังหวะรุมบ้าแล้วกันนะครับอยู่กันในผลงานเพลงไอ้หนุ่มผู้เพลงผมดีฟ้าไม่เก่งต้องใช้ผู้เพลงเป็นสื่อThank you.
ไม่ขอหาขอถอนตัวใจ
ไปกันใหญ่เธอหน้าแม่เป็นใช่ยังไม่ถูกใจเธอแบบไหวใช่พี่ก่อนเขาที่ชี้เราให้ถูบ้านถูเส้นให้ล้างจานอยู่วันให้ล้างตัวล้างเส้นให้เช็ดรถเช็ดบนให้สักว่าจัดเส้นให้เลี้ยงว่ารู้ไหมว่าพี่ตอนแรกI'm not afraid of the dark.
้อนยุคแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราในรอบที่ผ่านมาแล้วกันนะครับในช่วงหัวค่ำแล้วกันนะครับก็ได้ส่งมอบเป็นผลงานเพลงครับผมส่วนใหญ่นะน้องฟุ๊กย้อนยุคแล้วกันนะในรูปแบบระบบย้อนยุคตรงนี้กันด้วยแล้วกันคุณพี่จ๋านะครับผมชื่นชอบผลงานเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้แล้วกันนะคุณพี่ครับผมร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้ฟรีระบบตรงนี้นะครับผมกับงานบุญใหญ่ตรงนี้กันด้วยแล้วกันนะครับผมกับงานผูกภาพพัฒนศรีมานะครับผมหรือว่างานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดเสาวคนตรงนี้ใช่ครับนะครับผมพื้นที่ตรงนี้กับพี่น้องชาวหัวสะพานกันด้วยและก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับผมรวมถึงชาวพุทธทั่วจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงต่างจังหวัดกันด้วยและกันนะครับผมที่เดินทางมาร่วมขบวนในค่ำคืนนี้นะครับผมปิดทองกันเสร็จแล้วนะครับผมซื้อของนะครับผมจับจ่ายซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับผมไปเชิญกันได้คุณพี่จ๋านำมาร่วมสนุกระวงกันในค่ำคืนนี้ใช่ครับนะครับผมออกกำลังกายยามค่ำคืนนะครับผมใช่ครับวันค่ำคืนนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับเรื่องซุ้มเสียงเนาะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆใช่ค่ำคืนนี้เย็นลงอีกแล้วเนาะน้องฟุ๊กนะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับมิตรรัตน์รำทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้จัดต่อเนื่องเลยไหมครับน้องฟุ๊กได้ครับพี่จ๋าส่งมอบต่อเนื่องกับบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคแล้วกันนะครับต้องกันจังหวะตะลุงในช่วงนี้นำเสนอผลงานเพลงคนดีของแม่